กีษณะทัวร์ยกล้อวันนี้พาคุณผู้ชมมาตื่นตาตื่นใจไปกับไอคอนสยามที่นี่ได้ชื่อว่าเป็น1ใน4ศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลกยุคปัจจุบันนะครับและไอคอนสยามก็ยังได้รับรางวัล Fairly Design Award ประจำปี2023ประเภทแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทั้งมวลด้วยนะครับจากการทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยยึดหลักแนวคิดอารยสถาปัตย์รองรับคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายจะสวยงามและสะดวกสบายขนาดไหนไปชมกันเลยครับนี่แหละครับไม่ว่าใครที่ได้มาไอคอนสยามก็จะรู้สึกถึงความประทับใจนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถเข็นเป็นมือรออย่างผมนี่ก็ได้รับความสะดวกสบายมากเลยแล้วก็ทำให้ผมมาที่นี่บ่อยมากๆเพราะว่าเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับมนุษย์ล้อทั้งผู้สูงอายุผู้พิการครอบครัวที่มีเด็กเล็กแบบครบครันมากนะครับและที่สำคัญที่สุดไอคอนสยามตอนนี้ก็ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการพัฒนาจุดหมายปลายทางระดับโลกสู่ความยั่งยืนส่งเสริมความหลากหลายสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมซึ่งล่าสุดไอคอนสยามก็ได้ทำการติดตั้งเตียงเปลี่ยนพ่ออ้อมผู้ใหญ่ในห้องน้ำคนพิเศษด้วยนะครับแหมก็ถือได้ว่าเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในเมืองไทยนะครับที่มีการติดตั้งเตียงพิเศษนี้และวันนี้เราจะได้มาชมกันนะครับแล้วก็จะได้พูดคุยกับผู้บริหารไอคอนสยามเกี่ยวกับบริการสุดพิเศษใหม่ล่าสุดนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนนนท์ครับสวัสดีครับคุณชนะครับโอ้โหวันนี้มานี่ลื่นไหลพูดปาดไหลลอยต่อเลยนะครับครับคุณชนาทิพย์จุตระกูลนะครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งทุกท่านเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับอารยสถาปัตย์เป็นอย่างมากดังนั้นการออกแบบไอคอนสยามทั้งอาคารเนี่ยตอบโจทย์วิถีชีวิตและการใช้ชีวิตของคนทุกกลุ่มทุกคนอย่างเช่นการสัญจรบริเวณรอบไอคอนสยามเส้นทางสัญจรจะโอ่งโถงกว้างขวางสะดวกสบายและเข้าถึงง่ายโดยเฉพาะบริเวณการออกแบบท่าเรือเรามีการจัดทางลาดสำหรับคนพิการและก็ผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงครับและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไอคอนสยามเนี่ยก็คือเตียงพับติดผนังในห้องน้ำสำหรับให้บริการกลุ่มผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงวัยโอ้อันนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับเพื่อนนนท์ครับคือเรามองกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับเราอยากให้ผู้สูงวัยเนี่ยได้ออกมาใช้ชีวิตภายนอกแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันภายนอกบ้างโดยมีการบริการที่ตอบสนองความต้องการของเขาเราจึงติดตั้งเตียงเปลี่ยนผ้าอ้อมเพื่อให้ทางผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการได้ไม่ต้องเป็นกังวลในใจว่าเอ๊ะมาแล้วลูกหลานจะเดือดร้อนไหมจะลำบากไหมก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่พิเศษเหนือความคาดหมายและตอกย้ำศูนย์การค้าที่เป็นผู้นำในการพัฒนาจุดหมายปลายทางระดับโลกสู่ความยั่งยืนส่งเสริมความหลากหลายและเท่าเทียมแห่งแรกในประเทศไทยครับมาดูกันครับนี่ครับห้องสุขาเฟรลี่ดีไซน์ที่ไอคอนสยามนะครับเริ่มจากด้านหน้าก็ต้องมีโลโก้เฟรลี่ดีไซน์เด่นชัดรูปวิวแชร์ผู้สูงวัยกลุ่มพักฟื้นสุขภาพหรือผู้พิการก็นี่ใช้สะดวกสบายแล้วก็อย่างแรกคือประตูเห็นไหมบานสไลด์บานเลื่อนน้ำหนักเบาเห็นไหมนี่แล้วขนาดความกว้างนี่กว้างมากนะตามกฎหมายนี่อย่างน้อย90เซนนะนี่อันนี้เท่าไหร่ครับโอ้โหนี่100เซนเลยครับเกินกว่ากฎหมายกำหนดอีกนะครับกว้างไว้ก่อนทำให้วิวแชร์เนี่ยออกสะดวกสบายปลอดภัยเห็นไหม yeah. นี่เข้ามาก็พื้นที่ภายในโล่งโปร่งสบายเห็นไหมแล้วก็ขนาดความกว้างนี่เห็นไหมให้วีลแชร์หมุนได้สะดวกปลอดภัยอย่างน้อยก็เส้นผ่านศูนย์กลางเมตรครึ่งเป็นอย่างน้อยแต่นี่เขาโอ้โหนี่ถือว่าเป็นโมเดลการทำห้องน้ำอารยสถาปัตย์ที่เป็นต้นแบบคือขนาดกว้างเนี่ย2คูณ3เมตรโดยประมาณทำให้การใช้งานของผู้ใช้รถเข็นเนี่ยสะดวกสบายแม้แต่เราจับก็พับติดผนังได้ใช่ไหมอ่างล้างมือก็ไม่ติดเข่าใช่ไหมนี่แล้วก็แหกก๊อกน้ำการโยกใช้งานง่ายสะดวกปลอดภัยตรงชักโครกก็มีเราจับติดผนังรูปตัว L เนี่ยเพื่อความแข็งแรงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนี่มีปุ่มฉุกเฉินหากเกิดกรณีฉุกเฉินขอความช่วยเหลือนี่แล้วก็มีที่นั่งสำหรับเบบี้นี่ลูกน้อยเด็กน้อยเห็นไหมและที่สำคัญครับคือนี่ครับนี่เป็นสุดยอดโมเดลใหม่ของห้องสุขาเมืองไทยก็ว่าได้こちらがですね、トイレで使うベッドになります。このように簡単に使うことができます。で、日本ではこのようなベッドが多くのトイレで設置をされています。
まあ、その大きな理由はやはりそのお年寄りから、小さい子どもの方ま でトイレを使うときにここに腰掛けて服を脱ぐとかですね、トイレをもっとしやすくするためにこのベッドを設置しています。なので、まあ、タイにもですねこのようなベッドを多く設置することを私たちは望んでいます。ですね、でこちらの商品は安全性にも配慮した商品になります。まずは、小さなお子様から、お年寄りまで、簡単に操作をすることができます。すごく軽い力で設置をすることができます。さらに、100キロ以下の方での使用を私どもは推奨しております。さらに材質はこれ ABA という材質で作っておりまして、安全で清潔性を保つことができる商品になります。นี่แหละครับสถานที่ดีบรรยากาศดีสินค้าดีอาหารและเครื่องดื่มก็ดีและที่สำคัญนะครับมีเฟรนลี่ดีไซน์มีอารยะสถาปัตย์รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ